โอเคอาสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็โดดงานมาฟังพี่ฟ้าพูดถึงเรื่องออกกําลังกายบ้างนะครับปกติเราคุยกันสลับไปสลับมาเนาะนะครับออกกําลังกายกับเรื่องโภชนาการนะครับวันนี้ก็คิดว่าจะนะครับแถมให้ทั้ง2หัวข้อเลยนะครับทีนี้ ต้นเรื่องมาอย่างนี้ครับก็คือว่านักเรียนนะครับมีนักเรียนในกลุ่มฟิทันฟอร์มเขาถามผมว่าโอเคเห็นข่าวนี้นะครับเห็นข่าวที่เขาบอกว่ามีดีผมอ่านให้ฟังนะครับนุมชาวญี่ปุ่นนะครับใช้ Twitter ชื่อว่าฮิรากิเซงเซนะครับโพสต์ภาพตัวเองที่บอกว่าโอเคพุงใหญ่มากนะครับแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างตัวเองนะครับก็เลยเออกกำลังกาย แบบทุกวันเลยนะออกกำลังกายทุกวันเลยแล้วก็ออกกำลังกายแค่วันละ4นาทีเท่านั้นนะครับโดยสูตรที่เรียกว่าทาบาตะเทรนนิ่งทาบาตะเทรนนิ่งนะครับทีนี้ใช้เวลาแค่5เดือนนะครับก็จกมีพุงนะครับแล้วก็แบบโอ้เปลี่ยนรูปร่างได้นะครับนักเรียนก็สงสัยว่าอุ๊ยมันดีจริงหรือเปล่านะครับหัวข้อนี้ก็จะมาจากนักเรียนของเรานะครับนักเรียนฟิตแนฟอร์มของเรานะครับทีนี้เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยว ขอปิดรูปนี้ก่อนนะครับทักทายกันก่อนก็แค่จะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีรายละเอียดต่างๆที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับก่อนอื่นเข้ามาแล้วถ้าเกิดว่าเสียงดังฟังชัดนะครับภาพชัดเสียงชัดทุกคนก็ทักทายเข้ามานะครับกด a เข้ามาแล้วกันนะครับกด a เข้ามาแล้วกันคุณสุดทิดานะครับรายการสดใช่ครับวันนี้เป็นไลฟ์สดนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงชัดเจนนะครับภาพชัดเสียงชัดกด a เข้ามาหน่อยนะครับ ทีนี้เรามาทักททยกันหน่อยวันนี้วันอะไรเอ่ยวันนี้วันพุธน,นะครับทําอะไรกันอยู่ทุกคนเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เปิดช่วงแรกนะเมนเข้ามาก่อนแล้วกันวันนี้อยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของพวกแบบการออกกำลังกายแบบทามาตะเทรนนิ่งนะครับเคยได้ยินมาหรือเปล่าเลยแบบนี้นะครับเมนเข้ามาได้นะคุณเจี๊ยบ เมนมาตอนเช้าบอกว่า,อาพอดีมันจะมีคอนเทนต์อะไรนะทาบะตะเทรนิงเนี่ยผมทำเป็นแบบกิ๊กเบตไว้18บวกใช่ไหมครับโอเคคุณที่นะครับทรรนี้เป็นนักเรียนเรานะครับกวางเป็นเทรนเนอร์นะครับคุณเก๋อู้นักเรียนเราเต็มเลยนะครับนักเรียนนักเรียนจากฟิตดันฟอร์มเราหลายคนเลยไหนดูอีกซิมีใครบ้างนะครับใครเข้ามาแล้วก็ทักทายเข้ามานะครับโอเคคุณใหม่นะครับ ไม่เคยได้ยินทารมาต์เทรนนิ่งเลยนะครับโอเคแต่เคยได้ยินเขาว่าฮิตเทรนนิ่งไหมครับฮิตเทรนนิ่งนะครับเคยได้ยินประเภทแบบเต้นออกกำลังกายแบบความเข้มข้นสูงอะไรแบบนี้ไหมครับถ้าเคยได้ยินก็นะครับมันก็จะคล้ายๆกันนะอยู่ในหมวดหมู่คล้ายๆกันนะครับโอเคมาเดี๋ยววันนี้ก็นะครับหัวข้อของเราเนี่ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้าไปเรื่องของวิชาการมากเลยนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้สมมุติว่านะครับสมมุติถ้าผมถามทุกคนนะว่าถ้าอยากหุ่นดีนะครับ ให้ออกกําลังกายแบบความเข้มข้นสูงสูงทุกวันนะครับทุกวันเลยนะดับทุกวันจริงๆอะนะครับเป็นเวลา5เดือนนะครับอ่ะสัก5เดือนแล้วกันเนาะนะครับคุณคิดว่าร่างกายจะเปลี่ยนไหมครับถ้าคำถามไหมครังนะครับถ้าอยากจะหุ่นดีอยากจะอยากจะร่างกายเปลี่ยนแปลงเนาะนะครับอยากจะเปลี่ยนแบบโอเคแบบลดไขมันนะครับอยากจะฟิตหุ่นขึ้นถ้าให้ออกกําลังกายแบบความเข้มข้นสูงสงนะครับแล้วออกทุกวันเลยนะครับอ่ะสัก ไม่ต้อง5เดือนก็ได้เอาเอาเท่าไหร่ดีอันนี้เขาบอกว่าเท่าไหร่5เดือนอ่าโอเคนะครับหเดือนแล้วกันนะครับคุณคิดว่าร่างกายจะเปลี่ยนไหมนะครับถ้าคุณคิดว่าร่างกายเปลี่ยนสิคือออกกำลังกายทุกวันนะครับกด a เข้ามานะครับกด a เข้ามาส่วนถ้าคุณคิดว่าร่างกายไม่น่าจะเปลี่ยนนะครับกด b เข้ามาโอเคลองวดกันนะครับทุกคนลองวดกันให้หน่อยนะครับเรามาลองดูซิว่านะครับการออกกำลังกายแบบ ทุกวันเลยนะครับแบบหนักๆเลยนะคำว่าหนักนี่คือแบบหนักมากๆนะครับเข้มข er ้นหนูงสูงเลยเนี่ยนะครับโอเคห5 5เดือนนะครับร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไหมลองวอดเข้ามานะครับ <c oughs> คิดว่าเปลี่ยนแน่นอนนะครับคุณโอปอคิดว่าเปลี่ยนแน่นอนโ <c oughs> อเคนะครับเคยเล่นทุกวันนะครับตอนเช้า3เดือนนะครับทาบัตะฮิตโยคะน้ำหนักลดไปเลย12บกิโล แต่กล้ามเนื้อก็หายไปด้วยแกล้ามเนื้ออาจจะไม่ได้หายไปเยอะหรอกแต่อาจจะเป็นน้ําหนักน้ํานะครับก็อลองลองเพิ่มโปรตีนดูนะครับทับตาทุกวันเนี่ยไม่ไหวแต่ว่าถ้าเป็นโคโรโบตะเนี่ยอาจจะได้นะครับทับตาเล่นยังไงให้ทุกวันนะครับวันเดียวผมก็เดียงแล้วนะโอเคนะครับโอเคทุกคนลองหบดกันเข้ามานะครับ คิดว่าเปลี่ยนช่วงแรกๆนะคิดว่าเปลี่ยนช่วงแรกมันใช้กล้ามเนื้อเยอะมากนะครับมันใช้กล้ามเนื้อในการใช้งานใช่ไหมนะครับคิดว่าเปลี่ยนแต่ก็มีโอกาสที่จะบาดเจ็บแล้วก็โอเวอร์เทรนนะครับโอเคนะคิดว่าเปลี่ยนนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากร่างกายอาจจะล้าหรือว่าโทมหรือเปล่านะครับ่าทุกคนเรามาเข้าเรื่องกันนะครับหัวข้อวันนี้เนี่ยนะครับคืออย่างนี้มันมีต้นทางเนาะนะครับก็คือมี อันนี้นะครับเป็นนักเรียนผมโพสนะครับนักเรียนผมถามมาว่าเห็นมีสานักข่าวเขาเล่าเรื่องนี้นะครับแล้วเขาก็เลยอยากรู้นะฮะก็เลยส่งมาให้ผมนะครับผมก็เลยเอาอันนี้มาให้นักเรียนดูด้วยว่าหนุ่มญี่ปุ่นลดพุงสําเร็จนะครับด้วยการออกกำลังกาย4นาทีทุกวันเป็นเวลา5เดือนนะครับสรุปแล้ววิธีแบบนี้มันดีไหมนะครับมันปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็ในวิธีที่เขาใช้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นทาบาตะเทรนนิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมีคํามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าโอเค ทาปะตัเทรนนิ่งเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับคล้ายๆแบบไหนนะครับแล้วเราสามารถที่จะเรียนรู้ดัดแปลงอย่างไรได้บ้างนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะลองนะครับเอางานวิจะยเอาเขาเลกน,นะไรนะเอาตารางคล้ายๆของทาปะตัดเนี่ยมาเปิดให้ดูก่อนนะครับอ่ะเรามาดูวิธีการออกกำลังกายของเขากันก่อนนะครับคือทาปะตาเนี่ยทุกคนครับโอเคเดี๋ยวขอเริ่มขอเริ่มดูนี้ก่อน ขอให้ทุกคนทายก่อนดมเรา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 เล่นเกมกันเรื่อยๆนะนะครับถ้าบอกว่านะครับมีนักวิจัยชาวญี่ปุน่นนะครับที่พบว่าการออกกำลังกายแบบเข้มข้นสูงมากๆนะครับทาให้เราฟิตขึ้นได้นะครับนักเรียนทุกคนคิดว่ามาจากปีไหนนะครับลองโหวตเข้ามานะครับถ้าบอกว่ามีนักวิจัยชาวญี่ปุน่นนะครับที่ค้นพบว่าการออกกำลังกายด้วยความเข้มขน้นสูงมากๆ สมมากๆนี่คือแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะนีคือแบบอ่าจริงๆถ้าเอาในงานวิจัยคือเขาออกรลังกายที่นะครับอ่าแบบความเข้มข้นสูงมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคำถามคือคิดว่ามาจากปีไหนเอาให้โอกาสนะครับเม้นท์เข้ามาครับคิดว่าปีไหนอ่ะเปิดเปิดเป็นทามเมอร์แล้วกันเนาะคิดว่างานวิจัยเนี่ยเป็นงานวิจัยปีสองพันยไหมหรือว่างานวิจัยเนี่ยเป็นปี2000อ่า2000เท่าไหร่ดีนะครับ2000 2000ต้นๆไหมนะครับ2002หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับโอเคเรามาลองบทกันเข้ามานะครับว่าคุณคิดว่าเป็นงานวิจัยของปีไหนนะครับ2000นะครับโอเค2000 2น1 0นะครับ2016นะแนเลยนะครับโอเคนะ2002นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอ่ะเปิดให้ดูแล้วกันเนาะนะครับเปิดให้ดูก่อนว่า จริงๆแล้วมันมาจากอันนี้มันมาจากปี2,000เโทษเี่ฮะ1996นาเานะครับคืองานวิจัยของทาบตะเนี่ยนะครับทาบตะเนี่ยชื่อเต็มเขาชื่ออิซูมิทับตะนะครับก็อ่เป็นจะเรียกว่าอะไรดีเป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างเปลี่ยนวงการออกกำลังกายพอสมควรนะครับเพราะว่าเขาก็ให้คนมานะครับออกกำลังกายเป็นความเข้มข้นสูงนะครับซึ่งการออกกำลังกายแบบความเข้มข้นสูงเนี่ยหมายความว่า ความเข้มข้นสูงมากคือไม่เอ,เอาตัวเลขแบบอะไรมาวัดนะครับแต่เอาว่าโคตรเหนื่อยนะครับเหนื่อยมากๆจนเราแทบจะแบบไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็ออกเป็นเวลาแค่แป๊บเดียวนะฮะจากนั้นเนี่ยก็พักแป๊บเดียวแล้วก็ออกต่อนะครับซึ่งใช้ตักๆง่ายๆคือเมื่อก่อนที่เราเคยได้ยินนะครับทุกคนเราอาจจะเคยได้ยินว่าต้องออกกําลังกาย แบบอะไรนะ45นาทีใช่ไหมครับ45นาทีขึ้นไปร่างกายถึงจะใช้ไขมันอะไรแบบนี้นะนะครับเป็นความเชื่อที่ล้าหลังนะครับแล้วก็คือมันเขาเลิกเชื่อไปนานมากแลวนะฮะคือต้องออกกำลังกายเกิน45นาทีถึงจะใช้ไขมันนะครับซึ่งงานวิจัยของทาบาต์เนี่ยนะครับก็คือมันไม่ได้พูดถึงการลดแฟทอะไรหรอกนะครับแต่เขาก็มานะครับเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าโอเคหนึ่งเลยคือเราสามารถที่จะออกกำลังกายความเข้มข้นสูงมากได้อันนี้เป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างที่จะ มีแรงกระเพื่อมนะครับในวงการฟิตเนสตั้งแต่ปี1996นะครับซึ่งงานวิจัยของทาบตะเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ไม่ได้มีแค่รอบเดียวนะครับก็ถูกทำจ้มนะครับมีหลากหลายเวอร์ชั่นในต่างประเทศคือในในทีมงานต่างๆก็มีการเอาไปลองนะครับดัดแปลงสูตรดัดแปลงโปรแกรมออกกำลังกายดัดแปลงเรื่องของเขาเรียกว่า เปลี่ยน subject นะครับเปลี่ยนเขาเลยเลยนะอาสาสมัครนะครับจากเป็นนักกีฬากลุ่มที่1นึ่งกลุ่มสองอ่านแล้วก็ลองเปลี่ยนเป็นหลายๆประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยงานวิจัยของทาบตเนี่ยก็นะครับก็เลยเป็นชื่อที่ติดหูในวงการฟิตเนสนะครับทาบตะเทรนนิ่งโปรโตคอลนะครับทีนี้ถ้าเราได้ความรู้แล้วนะครับเห็นภาพไหมครับว่าการออกอทุกคนเคลียร์นะครับที่เขาบอกออกกำลังกายแบบทาบตะทาบตะเนี่ยคือมัน ตั้งต้นมาจากงานวิจัยนะครับปี1996นะครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่าวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับวิวัฒนาการมาเรื่อยๆต่อเนื่องนะครับจนปัจจุบันก็มีนะครับมีสอนเป็นคลาสนะครับหรือปัจจุบัน่ะก็จะมีเวอร์ชันต่างๆออกมาเยอะมากแต่ สุดท้ายเนี่ยทุกเวอร์ชันจะคล้ายๆกันนะครับอย่างหนึ่งนะครับทุกคนท่องไว้นะนะครับก็คือมันเข้มข้นมากนะครับเข้มข้นสูงมากใช่ไหมครับสนะครับคือพักน้อยนะครับเอาเอาประมาณนี้ก่อนนะครับเข้มข้นสูงพักน้อยทําเป็นยกยกนะครับแล้วก็ประมาณนี้ใช้เวลาทำเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับโอเคซึ่งจริงๆมันก็เข้าไปอยู่ในหมวดหมู่ของ high intensity interval training หรือที่เรียกว่า hit training นั่นเองนะครับโอเค จากตรงนี้นะครับอ่าห้านาทีแรกนะครับได้ความรู้หรือยังนะครับถ้าเกิดว่าเก็ตละได้ความรู้ละทุกคนครับกดเลข2เข้ามานะครับกดเลข2ให้ผมหน่อยนะครับคือสรุปอีกทีนะครับจะได้ย้ำว่าทาบตะคืออะไรนะครับทาบตะเป็นชื่อนักวิจัยนะครับทุกคนทาบตะเนี่ยเป็นชื่อนักวิจัยนะครับชื่อเต็มเขาชื่ออิซูมิทาบตะนะครับซึ่ง ทบตะเนี่ยนะครับก็คิดวิธีนะครับเขาเรียกว่าเขาไปทําวิจัยนะครับโดยให้เอาคนออกกำลังกายแบบความเข้มข้นสูงมากนะครับทำเป็นยกๆนะครับพักน้อยนะครับแล้วก็บีบช่วงเวลาออกกำลังกายเนี่ยให้ให้สั้นใช่ไหมนะครับก็พบว่ามีข้อดีนะครับก็คือทําให้ฟิตขึ้นได้นะครับทีนี้สิ่งที่จะต้องเล่าให้ฟังเนี่ยคืออย่างนี้ครับว่างานวิจัยของทบตะเนี่ยก็เป็นแบบเป็นสิ่งที่กระเพื่อมวงการฟิตเนสนะครับแต่กระนั้นเองนะครับทบตะเนี่ย โดยตั้งต้นเขาไม่ได้เขาไม่ได้คิดงานวิจัยนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนเอาไปลดไขมันนะฮะคืออย่างงี้คือมันเป็นงานวิจัยที่ทําในนักกีฬาครับแล้วก็ในช่วงตรงนั้นนะครับถ้าเราไปดูพวกงานวิจัยในยุคนั้นนะนะครับคือเขาตั้งคําถามว่าทำยังไงให้ฟิตขึ้นนะครับทำยังไงให้แบบเรื่องพัฒนาเรื่องของ VO2 max นะครับแล้วก็ออกซิเจนอัพเทคต่างๆใช่ไหมครับซึ่งในตัวงานวิจัยเองเนี่ยไม่ได้พูดถึงการเอาไปลดไขมันนะครับอันนี้ย้ำอีกครั้งนะฮะพูดได้เคลียร์เลยนะครับเขาไม โจ์เรื่องของเอาไปใช้ในการฟิตหุ่นลดไขมันนะครับแต่ในเมื่อการออกกำลังกายแบบความเข้มข้น,นสูงเนี่ยมันถูกพิสูจน์กันมาแล้วว่าสามารถลดไขมันได้นะครับสิ่งที่เป็นความรู้ขั้นต่อไปก็คือนะครับเราจะเห็นได้ว่าความเชื่อเก่าๆนะครับความเชื่อเก่าๆที่เขาบอกว่าอ่าอะไรนะต้องออกกำลังกายนันๆนะครับ มันก็เลยตกยุคไงฮะเพราะว่ามันมีนะครับงานวิจัยออกมาหลากหลายมากงานวิจัยบางอันก็ออกกําลังกาย1ชั่วโมง45นาที30นาที20นาที15นาทีและ5นาทีนะครับซึ่งสังเกตเห็นไหมครับว่าพอมันมีความหลากหลายตรงเนี้ยและแทบจะทุกแบบเนี่ยมันสามารถลดไขมันได้นะครับ มันขึ้นอยู่กับมันก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วล่ะว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเรียนรู้จากาจากไลฟ์นี้นะครับว่าการออกกำลังกายทุกประเภทนะครับทุกประเภทลดไขมันได้ทั้งนั้นนะครับหรือไม่ต้องออกกําลังกายเลยก็ลดไขมันได้ครับเพราะว่าการลดไขมันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องของ energy balance หรือสัดส่วนพลังงานเข้าพลังงานออกนะครับโอเคพอใจได้ความรู้เพิ่มไหมครับว่าต่อไปนี้เวลาเราได้ยินนะครับเขาบอกว่า ต้องออกกาลังกายโซน2เท่านั้นถึงจะลดไขมันได้อันนี้ผิดแน่ๆเพราะการออกกำลังกายที่โซนอื่นมันก็ลดได้เหมือนกันถ้าเราได้ยินว่าต้องออกกําลังกายเข้มข้นมากๆเท่านั้นถึงจะลดไขมันได้ก็ผิดเช่นกันเพราะไอการออกกำลังกายแบบโซน1่โซน2มันก็ลดไขมันได้นะครับการออกกําลังกายทุกรูปแบบมีประโยชน์หมดนะครับและลดไขมันได้หมดคําถามคือ แล้วจะตื่นเต้นกันไปเพื่ออะไรนะครับในเมื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยการจะต้องเลือกการออกกำลังกายนะครับมันไม่ใช่เลือกตามงานวิจัยมันเลือกที่มันเหมาะกับคุณนะครับโอเคอันนี้คือประเด็นถัดไปนะครับทุกคนทุกคนช่วยเมนมาบอกผมได้ไหมครับว่าเก็ตแล้วนะครับเอางี้ผมให้โหวตแล้วกันนะนะครับผมให้โหวตลองโหวต A B แล้วกันนะครับสนุกสนุกดกด A ถ้าคุณเป็นคนกลุ่มที่นะครับฟิตมากและคุณรู้สึกว่าเป็นคนขี้เบื่อนะครับคนฟิต แล้วคุณขี้เบื่อแล้วคุณไม่ได้อยากจะออกกําลังกายนานๆนะครับกด A เข้ามาคนที่กด A เนี่ยนะครับคือคนที่อาจจะอยากจะแบบคาร์ดิโอแค่10นาที15นาทีนะครับคุณไม่ชอบการไปวิ่งนันๆคุณไม่ชอบการไปเดินบนลู่น่าเบื่อนะครับกด A เข้ามานะครับคือคุณสามารถเลือกการออกกำลังกายความเข้มข้นสูงได้โอเคนะคนกลุ่ม B นะครับกลุ่ม B เนี่ยคือคนกลุ่มที่ไม่ได้ฟิตมากนะครับ แต่คุณก็ไม่ได้มีเวลาเยอะนะฮะไม่ได้มีเวลาเยอะคือคุณอาจจะทํางานประจํานะครับก็เลยทําให้คุณเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะไปออกกำลังกายทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงได้นะครับคนกลุ่ม B เนี่ยเป็นคนกลุ่มที่อยู่ระดับกลางๆนะครับก็สามารถเลือกการออกกำลังกายเราเลือกผสมผสานได้นะครับแบบกลางๆนะครับกด B เข้ามาแล้วกันนะครับถ้าคุณเห็นภาพตรงนี้นะครับทีนี้คนกลุ่ม C เนี่ยสำคัญมากนะครับกลุ่ม C ก็คือคนกลุ่มที่ไม่ฟิตเลยนะครับ ความฟิตน้อยมากคือคุณแค่แบบเดินขึ้นบันไดคุณก็เหนื่อยแล้วอะนะครับหรือว่าคนกลุ่ม C เนี่ยบางคนมีน้ําหนักตัวเยอะนะครับหรือบางคนน้ําหนักตัวไม่เยอะแต่ว่าคุณรู้สึกตัวว่าคุณไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อนะครับไม่ค่อยได้ออกกําลังกายและประสบการณ์การออกกำลังกายค่อนข้างน้อยนะฮะคนกลุ่ม C เนี่ยนะครับกด C เข้ามาได้ไหมครับโหวตเข้ามาหน่อยนะครับอ่ะให้เวลาโหวตเข้ามานะครับว่าคุณเป็นเคสไหนนะครับอ่ะให้สักห้านาทีแล้วกันเนาะมานั่งคุยกัน ผมพยายามจะนําเสนออย่างนี้นะครับว่าเวลาที่เราไปฟังวิธีการออกกำลังกายเนี่ยนะครับแล้วคนที่เป็นโค้ชเขาบอกว่าต้องออกแบบนี้เท่านั้นนะครับต้องทําแบบนี้เท่านั้นนะครับเขาลืมคิดไปว่าแต่ละคนเรามีปัจจัยไม่เหมือนกันว่าปัจจัยของแต่ละคนเนี่ยหมายความว่าคนบางกลุ่มนะครับอย่างกลุ่ม A อเนี่ยกลุ่ม A เนี่ยมีร่างกายที่พร้อมแต่เวลาน้อยเห็นภาพไหมครับ ส่วนกลุ่มบีเนี่ย คือบาลานซะ์สิวระหว่างแบบงานก็ยุ่งเวลาก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่ก็บางทีก็เบื่อออกกำลังกายนะครับแต่ก็อยากจะอยากจะหาวิธีที่มันสามารถที่จะฟิตเข้ากับตารางเวลาของเราได้ใช่ไหมนะครับส่วนกลุ่ม C เนี่ยคือคนกลุ่มที่มีข้อจํากัดเรื่องของร่างกายนะครับเหมือนจะเป็นน้าหนักตัวเยอะข่าวมีปัญหานะครับหรือว่าข้อจํากัดด้านอื่นเช่นนะครับความฟิตไม่ค่อยคือพูดง่ายว่าไม่ค่อยมอีแรงเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับเราจะเห็นภาพน,นะครับว่า การจะไปยัดเยียดนะครับให้คนกลุ่ม C มาออกกำลังกายแบบทบตะเนี่ยนะครับไม่ได้นะครับไม่มีที่ไหนสอนแบบนี้นะครับทุกคนถ้าคุณรู้ตัวว่าเป็นคนกลุ่ม C คือคุณไม่ค่อยฟิตแล้วคนน้ำหนักหรือไม่ค่อยฟิตหรือน้ำหนักตัวเยอะนะครับหรือว่าคุณเนี่ยมีข้อจำกัดด้านร่างกายต่างๆนะครับแนะนำเลยนะครับว่าไม่ควรออกกำลังกายแบบตามพวก สูตรเฮหอมอยทั้งหลายที่มันเอามาในอินเทอร์เน็ตนะครับคือแบบออกกําลังกายแบบโหดๆในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับมันไม่เหมาะกับคุณแน่ๆเพราะว่าคุณจะบาดเจ็บได้นะครับแล้วคุณก็จะกลับเข็ดขยาดกับการออกกำลังกายนะครับเนื่องจากว่าการออกกำลังกายแบบตามเน็ตไอดอลนะครับตามการออกกำลังกายแบบตามสื่อต่างๆที่เขาเออกมาบอกว่าอุย้ยมันทําแล้วมันดีมากเนี่ย เขาไม่รู้ครับว่ามันเหมาะกับคนหรือเปล่านะครับและมันอาจจะไม่เหมาะกับคุณตั้งแต่หนึ่งคือท่าที่ใช้นะครับความเข้มข้นอาจจะเหนื่อยไปหนักเกินไปนะครับ3คืออาจจะกินเวลามากเกินไปตรงนี้นะฮะสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องเลือกให้มันเหมาะสมกับร่างกายของเรานะครับอ่พอจะเห็นภาพไหมครับว่าดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องเถียงกันนะว่าออกกําลังกายแบบไหนดีกว่านะครับมันไม่มีครับทุกคนการออกกำลังกายทุกประเภทมันดีหมด ถ้าเราเลือกให้มันตรงโจทย์นะครับสําหรับคนที่เป็นคนนะครับกลุ่ม A นะครับกลุ่ม A คือแบบชอบโผดโหดอะนะครับคนกลุ่ม A ชอบโผดโหดเนี่ยจะให้เขาไปเดินแกว่งแขนแบบอาม่าอะไรเงี้ยคือมันก็คนลองเลึกภาพดูดินะครับมัน,ม,นมันก็ไม่แมทช์กันถูกไหมคือ คนกลุ่ม A เนี่ยนะครับไม่ต้องไปแคร์ที่บอกว่าต้องออกลังกายนานๆะไรเงี้ยคุณก็ออกของคุณไปแบบโหดๆไปนะครับคนกลุ่ม B นะครับคือคนกลุ่มที่อยู่ในวัยทํางานนะครับหรือว่าวัยเรียนที่อ่า o r i ริความสําคัญหลักของคุณคือการเรียนการทํางานการหาเงินเนี่ยคนควรนะครับคนควรเอางานเป็นตัวตั้งแล้ว จัดเวลาออกกำลังกายให้มันไม่เหนื่อยนะครับกับการทํางานของคุณเคลียร์ไหมครับอย่าไปฟังไอ้พวกที่บอกว่าต้องออกกำลังกาย50นาทีแล้วเอาเวลาไหนะนะครับถ้าเกิดว่าเวลาคุณต้องทํางานเยอะๆถูกไหมให้เอานะครับเวลาที่คุณสามารถจัดสรรได้นะครับ15นาที20นาทีเนี่ยเอามาทํากิจกรรมที่มันไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับแต่ขอให้สม่าเสมออันนี้คือสําหรับคนกลุ่ม B นะครับทีนี้ เคยได้ยินมาว่าการออกกำลังกายแบบเข้มข้นมากๆร่างกายจะใช้คาร์บมากกว่าไขามันนะครับคือถ้าเกิดว่าจะต้องเชื่อสิ่งนี้นะครับคำถามคือเลยมาคำถามคือแล้วคิดว่าคาร์บกับไขามันน่ยนะครับสุดท้ายย่อยเป็นอะไร มันก็ย่อยเป็นพลังงานนะครับคือโปรตีนกินเข้าไปก็เป็นพลังงานคาร์บกินเข้าไปก็เป็นพลังงานนะครับแฟตกินเข้าไปเป็นพลังงานนะครับสุดท้ายอะถ้าเกิดว่าดูเมตาบอลิกพาสเวย์มันไม่แมทมันไม่สําคัญด้วยซ้ำว่าจะใช้อะไรนะครับมันใช้ ATP นะครับอะดีโนซีนไรฟอสเฟตเนี่ยนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่ไม่ว่าจะกินแป้งกินโปรตีนกินไขมันอะไรเข้าไปมันก็ถูก,ถ,กถูกใช้ในรูปแบบนั้นดังนั้นนะครับเลิกแคร์แล้วเราต้องแบบใช้แป้งโอใช้ไขมันออกล่างกายคือ ถ้าเอาแค่แบบเพื่อสุขภาพดีเพื่อให้มันาสามารถที่จะลดไขมันได้นะครับเราแทบไม่ต้องไปแคร์เลยว่าการออกกำลังกายแบบเนี้ยโอ้ oh, ใช้แป้งโอ้คือไรสาระนะครับบอกตรงว่าจริงๆแล้วเนี้ยการออกกำลังกายทุกประเภทนะครับมันใช้หมดนะฮะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าให้คนฟังนะครับว่า คนที่เขาบอกว่าอุการออกกำลังกายแบบความเข้มข้นสูงนเนี่ยนะมันใช้แป้งมันไม่ใช่ไขมันเนี่ยนะครับไปอ่านมาใหม่นะครับไปอ่านเท็กซ์บุ๊กใหม่ว่าจริงๆแล้วการออกกำลังกายทุกประเภทมันใช้พร้อมกันมันใช้ระบบออกซิเดทีฟซิสเต็มมันใช้ระบบไก่ควอเลติกซิสเต็มนะครับมันใช้ไอเอทีพีตรงเนี้ยในอัตราส่วนแค่ต่างกันเท่านั้นเองนะครับดังนั้นนะครับเวลาไปฟังอะไรพวกนี้มาเนี่ยเนี่ยต้องสิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยคือมันทําให้เราเกิดความเชื่อนะครับแบบขาวดําว่าถ้าออกกำลังกายเข้มข้นสูงนะครับ จะไม่ใช้ไขมันและถ้าออกกำลังกายเข้มข้นต่ําจะไม่ใช้แป้งโนนะครับอันนี้คือผิดทั้งหมดการออกกำลังกายเข้มข้นต่ําก็ใช้แป้งแต่น้อยนะครับการออกกำลังกายเข้มข้นสูงก็ใช้นะครับไขมันแต่มันอาจจะไม่ใช้ตอนนั้นเยอะมันอาจจะใช้แบบหลังจากนั้นด้วยนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นการออกกำลังกายทุกประเภทใช้พลังงานนะครับพลังงานคืออะไรนะครับกินอะไรเข้าไปสุดท้ายมันก็ต้องแปลงเป็นพลังงานใช่ไหมครับอันนั้นแหละคือสิ่งสําคัญที่สุดนะครับโอเคข้อที่3เห็นภาพไหมครับ ทุกคนครับถ้าเกิดว่าเห็นภาพข้อที่3นะครับวันนี้เรามีโปรอีบุ๊กนะครับเรามีโปรอีบุ๊กก็นะครับกดเ b ให้ผมได้ไหมนะครับกดตัว e กับตัว b เข้ามานะครับวันนี้เราปีโปรอีบุ๊กนะครับก็ช่วยกันขายของหน่อยนะครับฟังแล้วได้ประโยชน์นะครับสนับสนุนเราง่ายๆไล่1 2 3เสร็จแล้วปุ๊บบาลามีปิดสินค้านะครับหรือว่ามีคอร์สมาก็ช่วยกันขายคอร์สขายอีบุ๊กด้วยนะครับเพราะว่า ทุกอันนะครับทุกครั้งที่คุณซื้ออ e ีบุ๊กเราหรือว่าสมัครคอร์สเรานะครับโอเคเราก็ดีใจมากๆนะครับมีแรงมีทุนมาทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อนะครับคือเวลาที่เราทำคอนเทนต์เรื่องของออกกลังกายอะไรพวกนี้นะนะครับพูดง่ายเลยนะมันก็มีทีมงานนะครับมีทีมงานมีแอดมินมีโค้ชต่างๆนะครับมีต้นทุนก็ ฟิตดังชาติเนี่ยก็เป็นธรุรกิจหนึ่งที่ต้องอาศัยทุกคนนะครับสนับสนุนเนาะถ้าเกิดไม่มีใครสนับสนุนเลยนะครับเราก็อยู่ไม่ได้ถูกไหมดังนั้นก็ซื้ออ e ีบุ๊กเรานะครับอีบ e ุ๊กของเราเนี่ยเล่มนี้นะครับเป็นเล่ม Lean Smart นะครับ Lean Smart Lean Smart Science เนี่ยนะครับ Lean Smart Science คือนะครับอีบ e ุ๊ก สอนลดไขมันนะครับซึ่งเป็นเล่มใหม่นะทุกคนอันนี้นะครับเล่มใหม่แล้วก็มีแจกฟรีด้วยนะครับมีแจกตัวอย่างฟรีนะครับให้ไปลองอ่านกันดูก่อนนะครับซึ่งในอ e ีบุ๊กลีน s มาร์ทไซเอนส์เนี่ยเราจะพาคุณก้าวข้ามไอความเชื่อเก่าๆโบราณโบราณล้าหลังนะครับล้าสมัยพวกนี้ผมด่าเลยแล้วกันนะนะครับว่าความเชื่อพวกนี้มัน what the fuck อะนะครับคือมันมัน มันมาจากการอ่านตำราแค่หน้าเดียวอะนะครับแต่ว่าตำราร้อยสองหน้าเนี่ยมันมันพูดถึงต้องมันต้องต้องฟังให้ครบนะครับว่าการออกกำลังกายแบบใช้ไขมันหรือใช้แป้งเนี่ยนะครับจริงๆอ่ะมันไม่ต้องเถียงกันแล้วนะครับคือสุดท้ายมันใช้หมดนะครับสุดท้ายมันก็ใช้หมดมันต่างกันแค่ว่าแล้วเหมาะกับแบบไหนมากกว่าซึ่งอีบุ๊กของเรานะครับเราก็จะช่วยเลือกให้ว่าการออกกำลังกายแบบไหนเนี่ยเหมาะกับคุณนะครับเราจะช่วยเลือกให้ว่าร่างกายของคุณเป็นแบบไหนนะครับพร้อมลงพุง หรือหนักตัวเยอะต้องเลือกออกกำลังกายแบบไหนนะครับในอีบุ๊กของเราก็จะมีการคัสตอมไมซ์นะครับช่วยให้คุณเลือกวิธีการออกกำลังกายแล้วก็วิธีการลดไขมันนะครับใครที่ซื้อไปแล้วนะครับเอางี้ช่วงรีวิวเม้น์มาอวยกันหน่อยนะครับใครที่ซื้อไปแล้วนะครับก็เมนต์มานะครับเม้นต์มาบอกกันหน่อยว่าชอบไหมนะครับคุณเปิ้ลนะครับอันนี้ก็นักเรียนเรานะครับสมัครทั้งคอร์สทั้งอีบุ๊กเลยนะครับ อ่านรีนสมาร์ทจบนะครับคลายทุกข้อสงสัยดีจริงคอนเฟิร์มขอบคุณมากเลยนะครับคุณคณิสอนนะครับคุณเต๋อนะครับเปิดมาฟังพอดีกําลังขับรถไปซื้อของนะครับอีบุ๊กโอ้ซื้อให้แม่ด้วยนะครับยอดมากขอบคุณมากเลยนะครับซื้อแล้วนะครับสเล่มเนื้อหางานวิจัยอ้อผมลืมบอกนะครับว่าอีบุ๊กสเล่มเนี้ยนะครับอ่ผมไม่อยากเปลี่ยนแปลงวงการอีบุ๊กไทยนะครับคืออีบุ๊กบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเอางานวิจัยมาแปะ นะครับคืออาจจะพูดเลยอยว่าโอเคอันนี้มีงานวิจัยนี่นะครับแต่ไม่มี Refer รนส์นะครับว่าผมไม่ชอบผมอยากให้คุณเนี่ยได้รู้เลยว่าเวลาผมพูดคําว่างานวิจัยเนี่ยผมไม่ได้พูดลอยๆนะครับผมไปหามาให้ผมไปซื้องานวิจัยมาให้นะครับอย่างในอีบุ๊กสองเล่มเนี่ยนะครับก็มีงานวิจัยเรฟเฟรนอยู่ประมาณเล่มอะร้อยกว่าชิ้นนะครับร้อยกว่าชิ้นเนี่ยมีทั้ง Text b o o k นะครับของต่างประเทศที่อัปเดตให้แล้วนะครับแล้วก็มีงานวิจัยให้ด้วยนะครับคุณจินพัฒนะคครับบมาลอนนเเพิยขุณก ขอแค่ขยับตัวเถอะอย่าไปคิดมากว่าใช้อะไรเป็นพลังงานนะครับสุดท้ายเนี่ยถ้าจะต้องมานะครับบอกว่าใช้อะไรเป็นพลังงานเนี่ยนะนะครับมันก็ต้องมานั่งดูโอเคกินอันนี้เข้าไปนะครับโอเคกินแป้งอะไรนะโปรโตีนคร์บแฟตปุ๊บเป็นอะซิทิลโคเอนะครับเข้าสู่อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะครับแล้วก็ออกมาพึ่งเป็นอะไรนะอ่าสุดท้ายมันไปจบที่สุดท้ายมันไปจบที่ ATP อะครับไม่ต้องไปแคร์นะครับว่าเป็นแบบแป้งหรือไขมันนะครับสุดท้ายมันก็คือพลังงานนะครับโอเคเพิ่งอ่านร e ส์สมาร t ทแอ o โฮจบนะครับเล่นนี้เขียนใหม่หมดเลยนะครับถ้าอ่านร e ส์ s มาร t ทแอ o โฮไปแล้วเล่นนี้จะอัปเดตเยอะมากนะครับแนะนำเลยนะครับเงินหมดอีกแล้วนะครับคุณทอมถ้ายังไม่ได้ซื้อแนะนำเลยนะครับ ลีนสมาร์ทเนื้อหาแน่นมากขอบคุณมากเลยนะครับเล่มนี้นะครับเนื้อหาแน่นจริงๆตอบหลายคําถามอะเซลลูไลท์นะครับผู้ชายมีไขมันที่นมอะไรเงี้ยไขมันที่หน้าอกนะครับก็นะครับมีมีบอกด้วยนะครับซื้อทั้ง2แบบนะครับไว้ดูแลตัวเองและคนในครอบครัวขอบคุณมากนะครับคุณปอนนี่ก็นะครับสม่ําเสมอมากอืมผมขออนุญาตเอารูปอีบุ๊กค้างไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าประเด็นถัดไปนะครับโอเคขายของเสร็จแล้วเดี๋ยว ฟังร้านนี้จบนะครับก็ทักแอดมินไปนะครับซื้ออีบุ๊กเรามีโปรนะวันนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่นะครับประเด็นถัดไปคือแล้วการออกกำลังกายแบบธรรมดนะครับสมมุติถ้าเรานะครับออกกำลังกายแบบธรรมะจะเป็นอะไรบ้างนะครับจะเป็นแบบออกติดติดกันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับราคาเท่าไหร่นะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับเหลือ495นะครับ495คุณอนุไทยนะครับสามารถกดนะครับทักแชทได้เลยนะครับหรือว่าถ้า ฟังจากทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดนะครับไปที่ไลน์อัดได้นะครับเล่มลีนสมาร์ทบอกเรื่องความจริงนะครับช่วงโควิดทำไมเราถึงอ้วนคุณสุธาใช้สูตรพี่ฟ้าสายบอกว่าคิดอะไรไม่ออกก็เอาเวลาไปนอนคิดอะไรไม่ออกเอาไปออกกำลังกายถูกนะครับออกกำลังกายนานเกินไปกล้ามเนื้อลดมีจริงไหมนะครับไม่ออกกำลังกายเลยกล้ามเนื้อก็ัลดได้เอางี้ดีกว่านะครับ รูปินเนี่ยถามมาดีมากเลยมันเป็นแบบลองแบ่งเป็นสองฝั่งนะออกกำลังกายเยอะมากเยอะมากๆกล้ามเนื้อลดก็ได้นะครับแล้วออกไม่ออกกำลังกายเลยกล้ามเนื้อก็ลดเช่นกันเราควรจะหาตรงกลางถูกไหมะนะครับซื้อแล้วนะครับรอบลกเล่มใหม่บลกเล่มใหม่เนี่ยก็นะครับตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเอเด i ติ้งคือผมมาเขียนเสร็จแล้วนะครับว่าทีมงานเขาก็เอาไปจัดทําอยู่ ัวมีคนลอบล็อกเล่นใหม่หลายคนเลยโอเคนะครับทีนี้ก็หัวข้อถัดไปแล้วกันก็คือ,อเรื่องออกกำลังกายแบบหนักๆทุกวันนะครับเป็นอะไรหรือเปล่านะมาทุกคนครับเรา move on เนาะนะครับเราไปหัวข้อถัดไปกันถ้าเราออกกำลังกายแบบความเข้มข้นสูงๆนะครับทุกวันเลยนะครับ จะเกิดอะไรขึ้นนะนะครับก็เดี๋ยวนะครับมียังยังโวยกันไม่เสร็จอีบุ๊กเล่มนี้ดีนะครับขอคุณม้ากเลยฮอกกี้นะครับฮอกกี้ยังอยู่ในฟิทเดิฟอร์มบ้างนะครับอ่านแค่ตัวอย่างก็เลิศแล้วนะครับรออ่านของจริงอ่าซื้ออ่านซื้อของจริงไม่อ่านได้นะครับของจริงนี่คือแบบบอกเลยว่าโหดมากแต่ย้ำอีกครั้งนะครับใครที่อ่าสงสัยว่าอในอีบุ๊กมันมีดีอะไรนะครับลองทักแอดมินนะครับแล้วก็ขอตัวอย่างเล่มฟรีก่อนได้นะครับ เล่น at home นะฮะเล่น at home จะเขียนประมาณปี2ปีที่แล้วนะครับเล่นนี้เป็นเล่นใหม่แล้วนะครับคือเขียนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับคือไม่ใช่แบบไม่ใช่แค่ remake ไม่ใช่แค่แบบไม่ใช่แค่ edit นะครับแต่ว่าเป็น rewrite ทางเล่มเลยนะครับนี่คือผมเขียนใหม่ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายเลยนะครับโอเคมาต่อหัวข้อถัดไปนะครับถ้าเราออกกําลังกายแบบ hit นะครับหรือว่าแบบอะไรออกกำลังกายเข้มข้นมากๆทุกวันนะครับจะเป็นอะไรบ้างนะครับ เราก็กลับมาดูรูปนี้ก็เขาบอกว่ามันได้ผลนะครับก็จริงๆแล้วออกกำลังกายแบบฮิตเนี่ยนะครับแบบทุกวัน oh น่ยมันมี2อสาข้อนะครับที่ผมจะจะต้องเล่าให้ทุกคนฟังนะครับมาเริ่มกันข้อแรกเนาะการออกกำลังกายแบบฮิตนะครับหรือว่าการออกกำลังกายแบบทบตะเทรนนิ่งหรือออกกำลังกายเข้มข้นมากๆนะครับทุกคนฟังให้ดีนะถ้าทําได้ทุกวันเนี่ยนะครับมันไม่เรียกว่าฮิตฟังอีกครั้งนะครับ ถ้าทําได้ทุกวันเป็นเวลา5เดือนเนี่ยนะครับมันไม่เรียกว่าฮิตแล้วนะครับเพราะถ้ามันเรียกว่าฮิตจริงนะครับมันจะทําทุกวันไม่ได้นะครับคือยกเว้นว่าคุณเป็นนักกีฬาอาชีพอะครับแต่นักกีฬาอาชีพเวลามีโค้ชออกดูโปรแกรมให้เขาก็ไม่ให้ฮิตทุกวันอยู่ดีนะครับเคลียร์ไหมครับข้อนี้เอาเอาสั้นๆเลยฮะตรงนี้ว่าถ้าทําได้ทุกวันนะครับไม่เรียกว่าฮิตนะครับเขาเรียกว่าเซอร์กิตเทรนนิ่งพูดซ้ำอีกครั้งกลัวสับสนนะครับ ถ้าเราออกกําลังกายแบบเข้มข้นสูงได้ทุกวันเนี่ยนะครับมันมันมีโอกาสน้อยมากที่จะเรียกว่าฮิตเทรนนิ่งนะครับมันอาจจะไปเข้าข่ายเซอร์กิตเทรนนิ่งคือมันแค่เป็นการออกกำลังกายแบบบีบอัดนะครับท่าต่างๆเข้ามารวมๆกันนะครับเพราะถ้าเกิดจะเรียกว่าฮิตจริงๆเนี่ยมันต้องเหนื่อยมากจนเราแทบจะไม่ไหวแล้วมันตามธรรมชาติมนุษย์เราทําแบบนี้ทุกวันต่อกันไม่ได้นะครับโอเคนะครับการออกกําลังกายนะครับ ถ้าออกทุกวันได้เนี่ยให้เรารู้ตัวเลยครับคุณไม่ได้ออกหนักขนาดนั้นคุณไม่ได้ออกหนักเท่าที่คุณคิดนะครับสิ่งที่มีการเก็บข้อมูลกันมานะครับก็คือเราพบว่าคนเนี่ยมักจะประเมินนะครับความเหนื่อยของตัวเองเกินกว่าสิ่งที่เป็น นั่นหมายความว่าเวลาเราเหนื่อยปานกลางเนี่ยบางครั้งเรามักจะคิดว่าเราเหนื่อยมากนะครับและไอ้พวกงานวิจัยที่เออโทษทีแล้วไอ้พวกการ,ราออกกำลังกายที่ต้องออกแบบเข้มข้นสูงมากๆเนี่ยมันต้องสูงจริงๆสูงถึงขั้นว่าออกเสร็จปุ๊บคุณอาจจะแบบอ้วกหรือว่าคนอาจจะเป็นลมอะครับคือใกล้เคียงสิ่งนั้นอะดังนั้นถามตัวเองว่าถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายแบบที่เขาเรียกว่าฮิตนะครับไอ้คาร์ดิโอฮิตในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ใช่ฮิตนะครับมันมันไม่ อาจจะไม่ใกล้เคียงด้วยซ้ำนะครับเนื่องจากว่าถ้าทำได้ทุกวันเนี่ยมันเป็นแค่นะครับ medium intensity นะครับคือมันเป็นความเข้มข้นปานกลางที่แค่มันดูยากเพราะมันมีหลายท่านั่นเองนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเราเก็ตข้อนี้นะครับทุกคนเม้นมาบอกผมหน่อยนะฮะอันนี้ประเด็นที่ประเด็นที่4เนาะนะครับประเด็นที่4นะครับกดเลข4ีเข้ามานะครับว่าการออกกําลังกาย ทุกวันนะครับถ้าทําได้เนี่ยมันไม่เรียกว่าฮิตแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามันเรียกว่าฮิตจริงปกติในพวกสูตรที่เขาสอนเป็นเทรนเนอร์นะครับเขาแนะนําว่าออกแค่สัปดาห์ละ2ครั้งนะครับหรือ3ครั้งก็พอนะครับหรือนักกีฬาอาชีพเนี่ยอาจจะออกได้ถึง4-5ครั้งนะครับคือมันมันมีข้อจํากัดหลายข้อนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรานะครับเคยได้ยินว่าทําฮิตคืออะไรเนี่ยให้เรานึกภาพว่ามันต้องเหนื่อยมากถึงขั้นแบบ เกือบจะเป็นลมหรือว่าจะอ้วกอะไรแบบนี้ครับคือแบบมันหน้ามืดดังนั้นเนี่ยมันมาพร้อมกับความเสี่ยงนะครับการออกกำลังกายแบบทาบาตะเทรนนิ่งหรือว่าฮิตต่างๆเนี่ยมันมาพร้อมกับความเสี่ยงที่ต้องเตือนนะครับว่ามือใหม่ไม่ควรทํานะครับโอเคทุกคนครับ การออกกำลังกายแบบฮิตนะครับหรือว่าแบบพวกออกกำลังกายเข้มข้นสูงเนี่ยมันมีข้อดีนะครับมันมีข้อดีเยอะมากนะครับแต่มันก็มีข้อเสียเยอะมากเช่นกันถ้าทําผิดนะฮะลองถามตัวเองดูว่าถ้าเราต้องออกกำลังกายแบบเนี้ยนะครับแบบเยอะๆหมายความว่าเข้มข้นมากๆนะครับไปเรื่อยๆใช่ไหมเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเราทําถูกท่าทุกท่านะครับฟังซ้ำอีกครั้งนะครับเราจะมั่นใจได้ได้อย่างไรว่าเราทําถูกท่าทุกท่านะครับ ตอบได้เลยครับไม่มีทางไม่มีทางนะครับที่เราจะทําถูกท่าได้ทุกท่านะครับเพราะมันเหนื่อยมากๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งสมมติถ้าเราพร็อปเป็นกราฟเนี่ยนะครับยิ่งความเหนื่อยมันสูงเท่าไหร่เนี่ยนะครับสมมติว่ามันเหนื่อยเซตท้ายๆอ่ะมันเหนื่อยมากนะครับอัตราการควบคุมร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับยิ่งเหนื่อยมากนะครับเราก็จะยิ่ง ควบคุมร่างกายได้ลดลงนะครับท่ามันก็จะเริ่มโอ้ไม่ไหวแล้วนะครับวิพื้นมันเริ่มสั่นใช่ไหมนะครับสคอรตก็จะเริ่มแบบหลังคอมหรือว่าบางทีเนี่ยนะครับท่าแพรงนี่คือแบบสั่นแล้วก็เริ่มโกงแล้วในแบบเนี้ยนะครับนี่คือนะครับสิ่งที่ทําให้เราเห็นภาพนะครับมากขึ้นทุกคนลองจินตนาการครับว่าพอเราเหนื่อยนะครับมากๆเนี่ยอัตราความเหนื่อยสูงขึ้นนะครับคุณภาพของการเคลื่อนไหวมักจะลดลงนะครับ พูดซ้ำนะครับอัตราความเหนื่อยยิ่งสูงเท่าไหร่คุณภาพของการเคลื่อนไหวมันก็จะมักจะลดลงนะครับทำให้ มือใหม่ไม่ควรไปยุ่งกับการออกกำลังกายแบบพวกนี้นะครับการออกกำลังกายแบบไอ้พวกฮิตเทรนนิ่งนะครับหรือว่าออกกำลังกายแบบความเข้มข้นสูงๆเนี่ยมือใหม่อย่าไปยุ่งนะครับเพราะว่ายิ่งไปเล่นแล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะปวดหลังปวดเข่าอ่ะมันจะมาเพราะแบบนี้นะครับแล้วบางทีมันสะสมนะครับเดือนแรกคุณอาจจะยังไม่เป็นอะไรนะครับเพราะร่างกายคนเรามันยังพอรับได้ร,ร่างกายคนเรามันพอจะต้านทานได้นะครับแต่พอทําต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันจะเริ่มนะฮะมีปัญหานะครับ เนี่ยทีนี้ไอ้คำว่าฮิตของแต่ละคนเนี่ยมันก็มีความเข้มข้นต่างกันนะฮะสมมติว่าไปวิ่งบนเทรดมิลความเร็วสัก10-11เนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบเป็นเทรนเนอร์แล้วกันนะครับเป็นพวกเทรนเนอร์เนี่ยจะบอกไม่เร็วนะครับเพราะว่า10-11นี่คือปกตินะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นเทรนเนอร์นี่คืออาจจะต้องเอางี้ดีกว่ามีใครที่เป็นเทรนเนอร์นะครับแล้วแบบพวกบ้าพลังอ่ะคุณต้องไปวิ่งความเร็วประมาณ20บนะครับบนลู่วิ่งดูนะครับวิ่งความเร็ว20บนลู่วิ่งอ่าสักประมาณนาทีหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ลงมาพักแค่สิวิแล้วก็วิ่งต่ออะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้คือสเกลที่มันจะทําให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่าโอเคจะต้องแบบมันต้องเหนื่อยประมาณนั้น่ะนะครับคือสเกลของแต่ละคนมันไม่เท่ากันมือใหม่เนี่ยแค่วิ่งแค่ระดับ แระดับ9ก็อาจจะเหนื่อยมากแล้วใช่ไหมครับคนที่เป็นเทรนเนอร์บางคนคือแบบออกลวยกายมาหลายปีอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องแบบเพิ่มความท้าทายเข้าไปใช่ไหมครับนักกีฬานะครับนักกีฬาเนี่ยเขาฝึกแบบมีระบบนะครับคืออย่างนี้นักกีฬาเขาไม่ได้สักแต่ว่าเอาฮิตมาอัดทุกวันนะครับไม่มีนะครับเพราะว่าปกตินักกีฬาเนี่ยคือก็ต้องมีวิธีนะครับเขาต้องมีวิธีในการอ่าเขาเรียกอะไรนะคัสตอมไมซ์คือการปรับ ความเข้มข้นนะครับในแต่ละวันนะให้มันสอดคล้องกับกีฬาที่เขาเล่นด้วยนะครับอย่างกีฬาบาสเกตบอลกีฬาฟุตบอลต่างๆมันก็มีอ่าเขาเรียกว่ามันไม่ได้แบบจะต้องมาอัดให้ฝึกหนัก7วันต่อสัปดาห์มันต้องมีวันพักวัน Recovery วนะครับวันที่ยืดกล้ามเนื้อนะครับต่างๆด้วยนะครับ ฮิตเนี่ยมันมีประโยชน์มากทุกคนผมไม่ได้แอนตี้ฮิตเลยนะนะครับเพียงแต่ว่านะครับฮิตเนี่ยมันควรเก็บไว้ใช้นะครับแบบสัปดาห์ละวัน2วันนะครับให้เราพอจะกระตุ้นนะครับว่าแบบในช่วงที่เราพร้อมจริงๆนะนะครับกระตุ้นให้เราได้ใช้กล้ามเนื้อเยอะๆนะครับแล้วก็ได้แบบพัฒนาระบบพลังงานให้เราแบบมีเขาเรียกว่า,าจะเรียกว่าจะจะแปลงไงดีนะครับแอนแอโรบิ Endurance นะครับเอ,เ,อเอาไว้วันหลังแล้วกันแต่ว่ามันก็มีประโยชน์ของมันอยู่นะครับในหลากหลายมิตินะครับโอเคทีนี้นะครับอยากรู้เรื่องครอสฟิตไหมครับผมก็จะเอางี้ถ้าเกิดว่าอยากรู้เรื่อง Crossfit กดเลข5ได้ไหมครับกดเลข5เข้ามาวันนี้ก็ถือว่าเป็น เราไล่ไปแต่ละประเด็นเนี่ยผมว่าครบแล้วก็ทุกคนก็น่าจะเห็นภาพเคลียร์เนาะนะครับผมผมแฮปปี้มากเลยที่ทุกคนแบบก,กดคอมเมนต์เข้ามานะครับก็ครอสฟิตนะครับแล้วครอสฟิตล่ะคืออะไรนะครับครอสฟิตคืออะไรจะตอบแบบตอบแบบแฟร์นะนะครับตอบแบบเล่าให้ฟังคือครอสฟิตเนี่ยจริงๆคนที่เล่นครอสฟิตเขาจะมองว่ามันเป็นกีฬาหนึ่งนะครับครอสฟิตเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยมันบางที่จะนับเป็นสปอร์ตนะครับเป็นกีฬาหนึ่งเลยนะฮะครอสฟิตเป็นกีฬาหนึ่งที่นะครับ ถ้าอธิบายแบบนะครับอธิบายให้เห็นภาพคือเป็นการรวมพวกการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับหลากหลายชนิดไม่จะเป็นการเคลื่อนไหวแบบโอลิมปิกลิฟติ้งนะครับมันจะมีท่าที่เขาเล่นแบบคลีนแอนด์เ r ิ์กสแนชอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับครอสฟิตก็จะมีท่านะครับยิมนาสติกนะครับเช่นยิมนาสติกเช่นโหนนะครับโหนอะไรอ่ะยิมนาสติกริงนะครับ ห่วงยิมนาสติกอ่ะล้วก็มีอ่าต้องเดินนะครับเป็นพวกแฮนด์สแตนวอล์กอะไรเงี้ยนะฮะครอสฟิตนะครับหรือว่าจะเป็นการรวมพวกท่าออกกำลังกายประเภทพลายโอเม i ริกนะครับคือแบบมีแรงระเบิดใช้แรงระเบิดบ็อกซ์จัมกระโดดนะครับแล้วก็นะครับคือคือครอสฟิตเนี่ยเป็น คำว่า cross ก็คือแบบอ่ามันน่าจะมาจากมาจากหลายหลายอย่างนะฮะรวมๆอ่ามัน cross กันนะครับก็มีตั้งแต่การออกกำลังกายที่ต้องใช้ความอึดนะครับเล่น battle rope นะครับแล้วก็เล่นอะไรนะไอ้อ่า assault bike นะครับจักรยานที่มันเป็นแบบใช้มือด้วยอะไรเงี้ยนะครับเหนื่อยมาก air bike นะอ่ามีมีหลายกิจกรรมรวมๆกันนะครับแล้วในจักรวาลของเขาเนี่ยนะครับ Crossfit เนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์นะครับ Crossfit เนี่ยเป็นลิขสิทธิ์เป็นเป็น trademark อ่าลิขโทษที Crossfit เนี่ยเป็นเครื่องหมายการค้านะครับซึ่งเขาก็ จะมีการเปิดออกมาเป็นแบบ cross fit certificate นะครับ level 1, level 2อะไรอย่างนี้ซึ่งคนที่อยากจะเปิด cross fit g y m ได้เนี่ยก็ต้องไปเรียนกับเขานะครับผมก็มีเรามีอะไรนะเรามีเทรนเนอร์ในเครือของเราที่แบบ เทรนเนอร์นะครับที่เคยทำงานกับเราแล้วตอนนี้เขาก็เปิดยิมอยู่ที่หัวหินนะครับชื่อนะครับ1000นะชื่อพี่โต๊ดนะครับโต๊ดเนี่ยก็ไปเป็นนะครับเจ้าของยิมอยู่ที่หัวหินเมื่อก่อนเป็นผู้จัดการอยู่กับเรานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็แบบโอ้ได้ดิบได้ดีนะครับแบบลูกค้าเยอะมากก็ไปเรียนในพวกนี้มานะครับไปเรียนครอสฟิตมาเขาบอกพี่ผมก็ชอบมากคือดูเขาเล่นแต่ละอย่างเนี่ยคือเขาไม่ใช้พวกแมชชีเล่นกล้ามอะไรพวกนี้เเล่นแต่แบบครอสฟิตอย่างเดียวหนปีนเชือกอะไรเงี้ยนะครับก็ทุกคนเคลียร์ไหมันนก็มีะครับ มีประโยชน์ในมุมที่1น่อันนนะครับคือมันค่อนข้างที่จะท้าทายร่างกายของเราในหลายหลายแบบนะครับมันจะมีการออกกำลังกายที่ค่อนข้างหลากหลายมิติอดึดเร็วระเบิดแรงระเบิดนะครับแล้วก็พลักกาลังอะไรพวกนี้นะครับซึ่งแต่ละปีที่เขาแข่งกันเนี่ยเขาจะมีกติกานะครับแล้วก็แต่ละครั้งที่เขาไปเล่นเนี่ยก็จะมี uh, WOD นะครับ Workout of the Day เนี่ยนะครับเอามาให้เราเล่นกันไม่เหมือนกันแบบนี้นะครับ uh, ตรงเนี้ยก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ ค่าบริการผมไม่แน่ใจนะครับแต่ละที่ก็คิดไม่เท่ากันนะในไทยก็จะมีแถวสุขุมวิทนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับถ้าใครที่ลองเซิร์ชดูแล้วกันว่าครอสฟิตที่ไหนบ้างนะครับแต่ว่าคนรู้จักนะครับอะโต้นะฮะโต้ก็เป็นุนน้องคนหนึ่งแล้วกันก็เปิดเปิดครอสฟิตนะครับจิมอยู่ที่อาหัวหินนะครับแล้วเขาก็ไปเรียนมาเลยไปเรียนเลเวลหนึ่งมาเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนโต้ถ้าเกิดว่าโต้เรียนของ ที่ไหนมาเนี่ยโอ้ยถ้าถ้าถ้าแวะมาบอกพี่ด้วยนะนะครับเพราะว่าพี่จำได้ว่าไปเรียนของ CrossFit มานะครับแต่ต่อแบบนี้นะครับเห็นภาพไหมครับว่า CrossFit เองมันก็เหมือนกีฬาทุกประเภทนะฮะที่มันต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับคือผมไม่ได้จะมาอวยหรือ a t t a ทกอะไรเลยนะฮะคนที่อยู่กับฟิตช่างอะนะครับตามตามคอนเทนต์ฟิตช่างเนี่ยนะครับน่าจะน่าจะพอจะเข้าใจว่าผมอะนะครับแค่อยากจะให้ทุกอย่างนะ มันเห็นทุกคนเห็นข้อดีและข้อเสียของทุกอย่างนะครับในโลกนี <initiation> <pic. park. S 3> ้การเวทเทรนนิ่งก็มีข้อดีและข้อเสียนะครับการออกกำลังกายทุกประเภทนะครับฮิตก็มีข้อดีและข้อเสียนะครับก็ถ้าเกิดว่านะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเราได้ไอเดียแล้วนะครับว่าครอสฟิตคืออะไรนะครับหลายคนน่าจะสงสัยว่ามันมีประโยชน์ไหมมันมีแน่ๆครับคือมันมีประโยชน์มากๆนะครับมันก็ทําให้เราแข็งแรงหุ่นดีได้นะครับแต่มันก็มีข้อเสียถ้าเกิดว่าเล่นผิดเช่นกันนะฮะโดยเฉพาะยิ่ง เวลาไปเล่นนะครับหลากหลายท่านะครับบางท่าเนี่ยมันมีท่าที่เขาเรียกว่าเป็น power movement นะครับ ท่าประเภทจะ,จะยกตัวอย่างเนเคยเห็นแบบพก Clean and คลีนเน็เจิร์กนะฮะท่าที่มันต้องยกดัมเบลบาร์เบลหนักๆอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเหนื่อยแล้วไปเล่นท่าพวกนั้นมันก็มีโอกาสบาดเจ็บได้นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องแฟร์นะครับว่ามันจะมะีมันจะมีทั้งนะครับข้อดีและข้อเสียปนๆกันไปในทุกอย่างในโลกนี้แล้วการวิ่งนะครับการวิ่งก็มีข้อดีและถ้าเกิดวิ่งผิดท่าก็มีข้อเสียนะครับการนั่งเฉยๆไม่ทำเลยเลย ข้อดีค่อนข้างน้อยแต่ว่านะครับข้อเสียเยอะมากเป็นต้นนะครับโอเคถ้าเกิดว่าฟังแล้วยุติธรรมดีนะครับแฟร์ช่วยกดเลขหกเข้ามานะครับหรือถ้าใครที่เล่น crossfit อยู่นะครับมีใครเล่น crossfit อยู่อยากจะแชร์อะไรก็นะครับเมนเข้ามาข้างล่างนะครับพี่หนาครับพี่หนาไม่ควรอ๋อพี่แหม่มนะครับพี่แหม่มไม่ควรวิ่งสปีด20นะครับคือ มีมันทำได้ทั้งสองอย่างจะแบบจะเปิด20แล้วก็จ้ำขึ้นไปแล้วก็วิ่งเลยก็ได้นะครับแต่อันนี้อันตรายนะครับหรือจะค่อยๆปรับขึ้นไปนะครับจากแบบสัก1 5บหถึงยีนะครับก็มีหลายวิธีถ้าเอานิ้วจิ้มแล้วไม่เจ็บนะครับแต่ถ้าลองเกรงรู้สึกล้าแบบนี้แปลว่าเล่นไม่ถึงไหมนะครับมันวัดแบบนี้ไม่ได้เลยรู้ไหมครับ เอางี้ผมตอบสั้นๆนะว่ามันมาวัดแบบจิ้มจิ้มกดกดดูอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้นะฮะกล้ามเนื้อของเรามันไม่ได้ทํางานอย่างเั้นนะครับเราไม่ดูโปรแกรมนะครับต้องไปดูโปรแกรมของเรานะครับฮิตเป็นการออกกำลังกายเข้มข้นที่มีเวลาพักน้อยนะครับไม่ใช่ไม่มีพักนะครับไม่พักระหว่างท่าหรือพักน้อยมากๆเลยนะครับฮิตจำเป็นต้องดูอัตราการเต้นหัวใจไหมถ้าจริงจังถึงขั้นเป็นนักกีฬาก็ต้องควรจะต้องดูนะครับโอเค ถ้าวิ่งเร็วบนลูกนะครับ30วิแล้วไปเบอร์ปีต่อพัก10วิอะไรบแบบนี้นะครับได้ไหมได้นะนะครับแต่ลองชั่งความเสี่ยงดูครับว่าเบอร์ปี้กับวิ่งอะไรมันเสี่ยงอันตรายกว่ากันนะครับแล้วให้ให้เริ่มด้วยสิ่งนั้นนะครับกลัวว่าทําทั้งคู่นี่คือแบบวิ่งเร็วๆเนี่ยอาจจะแบบล่วงลงมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะนะครับมันก็มีมันก็มีหลายหลายอา่หลายความเสี่ยงนะครับ โอเคฮิตคาร์ดิโอถือว่าเป็นนะครับฮิตหรือเซอร์กิตนะครับปกติแล้วเนี่ยดูง่ายๆถ้าเกิดว่าถ้ามันเกินสัก15นาทีแล้วอินสตราคเตอร์ยังพูดได้ครับคือไม่ไม่น่าจะใช่ฮิตแล้วนะครับคือแบบมันมันเป็นไปได้ยากที่จะฮิตแล้วพูดไปด้วยนะครับจริงๆแล้วฮิตเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างโหดนะครับก็เปิดรูปให้ดู อย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือตัวอย่างของนะครับทบตะเวิร์กอัลนะครับก็ให้ทำนะครับแบบเนี้ยคือถ้ามันอาจจะดูไม่ได้ยากมากนะครับแต่เขาทําแบบเข้มข้นมากๆเหมือนมีคนเอาแซ่มาเคี่ยนตีเรานะครับแล้วก็ทําเสร็จปุ๊บโอเคพักแป๊บเดียวแล้วก็ทําต่อทําต่อทําต่อ,ตอนะฮะคือมัทจะแบบทำหนักมากๆเลยในเวลาอันสั้นแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งคือเวลาเราออกกําลังกายแบบตามในอินเทอร์เน็ตนะครับ ให้เราเข้าใจเลยว่าอันนั้นมันเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ตรงกับพวกงานวิจัยต่างๆซึ่งมันไม่จําเป็นต้องตรงอยู่แล้วนะครับการออกกำลังกายตามในคลิปเนี่ยนะครับมันดีนะฮะมันดีในบริบทที่มันทําให้เราได้ไอเดียต่างๆมาเล่นแล้วสนุกนะครับแต่ว่าคือผมไม่ได้ห้ามเลยนะครับนักเรียนนะครับถ้าอยากจะออกกำลังกายตามอินเทอร์เน็ตทําได้เลยแต่นะครับผมมีทิคมาให้ก็คือว่าถ้ามันถ้าเมื่อไรเจอคุณเจอท่าใหม่นะครับให้คุณกดพอยส์คลิปก่อนแล้วก็เรียนรู้ท่าให้ถูกต้องก่อนนะครับขอแค่นี้พอออจะก ของคลิปยังไงก็ได้นะครับไม่ห้ามเลยแต่ขอให้นะครับทุกครั้งที่คุณเจอท่าใหม่ที่คุณแบบไม่คุ้นเคยอ่ะหรือคุณไม่มั่นใจนะ่ะคุณอย่าไปเปิดคลิปแล้วรันยาวนะครับคุณกดสต็อปเลยแล้วก็ลองทําท่าให้ถูกต้องก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นนะครับอย่างเงี้ยมันจะช่วยลดโอกาสการบาดเจ็บได้เยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าบ่อยครั้งเนี่ยปัญหาของการทําตามคลิปต่างๆหรือแม้กระทั่งคลิปของผมเองนะครับที่มันมักจะเกิดขึ้นได้ก็คือว่าทําตามไปเรื่อยๆแล้วนะครับเราหมดแรงแล้วเราก็เหนื่อยนะครับพอเหนื่อยปุ๊บ แล้วท่ามันเป็นท่าใหม่ด้วยนะครับประกอบกันอาจจะทําให้บาดเจ็บได้นะครับโอเคนะมาทุกคนครับวันนี้ก็นะครับน่าจะมาหมดเวลาแล้วนะครับคิดว่าได้ความรู้กันไหมถ้าเกิดว่าได้ความรู้นะครับทุกคน ช่วยผมนะครับช่วยผมบอกทุกคนไปบอกต่อด้วยนะครับว่าเรามีอีบุ๊กนะครับที่ตอนนี้เรามีตัวอย่างแจกฟรีนะครับก็ถ้าเกิดว่าได้ความรู้นะครับเม้นคำว่า Lean Smart เข้ามาแล้วกันนะครับ Lean Smart หรือว่า LS ก็ได้นะครับเ s เข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ใครที่สนใจอีบุ๊กของเรานะครับเรามีอีบุ๊กออกกำลังกายนะครับแล้วก็คือ1เล่มเนี่ยมีทั้งออกกําลังกายและผู้ชนาการนะครับเราแยกเป็นเล่มผู้หญิงแล้วก็เล่มผู้ชายนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่นะครับ โอเคนะครับเม้นมาว่า L S สั้นๆนะครับใครที่ยังไม่เคยซื้ออ e ีบุ๊กของเรานะครับก็สามารถที่จะทักแอดมินไปบอกว่าขอดูตัวอย่างฟรีนะครับขอตัวอย่างฟรีหน่อยนะครับแกงลีนสมาร์ทมีใครที่เคยมีใครที่เพิ่งเคยเข้ามาฟังไลฟ์ไหมครับขอเสียงหนะ่อยใครที่แบบมาครั้งแรกเลยนะครับมีไหมมีใครที่มาฟังไลฟ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ เพิ่งเคยเข้ามานะครับหรือว่าหลายๆคนที่คือจากที่ดูเนี่ยนะครับก็คุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับเมนบ่อยๆแบบนี้นะครับจัดอีบุ๊กเรียบร้อยนะครับขออยู่ตัวอย่างฟรีนะครับได้เลยครับคุณหัดทายรัตน์นิหุ่นดูแล้วออกกําลังกายโหดอยู่แล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวนะครับทักเข้าไปในแอดมินนะครับทักเข้าไปหาแอดมินได้เลยนะครับของผมมี2เล่มนะครับมีลีนสมาร์ทสำหรับผู้หญิงแล้วก็สำหรับผู้ชายนะครับ นี่ครั้งแรกนะครับครั้งแรกเลยนะครับคุณอะไรเอ่ยกิตสดานะครับคุณนามิโอใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ไก่ทองนะครับครั้งแรกเลยนะครับคุณธนาทิพสนุกไหมครับวันนี้เมื่อกี้ที่คุณธนาทิพถามเข้ามาเรื่องใช้แป้งใช้ไขมันอ่าไม่ต้องกังวลแล้วนะนะครับออกกำลังกายยังไงก็ได้นะครับคุณอาทัยรัตน์บอกอยากเรียนนะครับได้เลยครับที่จริงอ่ะผมแนะนานะซื้ออีบุ๊ก ก็ได้นะครับหรือทั้งซื้ออ e ีบุ๊คละเรียนคอร์สกับเราเรามีหลายคอร์สเลยนะครับทักเข้ามาถามเลยนะครับคุณพรเพ็ญครั้งแรกเลยนะครับโอเคคุณอรารยานะครับมาครั้งแรกนะครับคุณสุสิสธิ์โอเคมาครั้งแรกเป็นไงสนุกนะครับถ้าเกิดว่า ครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าสัปดาห์นี้เราอยู่ในหัวข้อออกกรังก,กยกันมา2วันละเดี๋ยววันศุกร์นะครับเดี๋ยววันศุกร์ผมมาอีกรอบหนึ่งนะครับวันศุกร์จะเป็นหัวข้อเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันมีเรื่องดราม่งดราม่าอะไรในต่างประเทศเลียวผมหามาให้นะครับโอเคนะครับหัวข้อขอดูขอด,ขอดูตัวอย่างนะครับขอดูตัวอย่างอีบุ๊กได้เลยครับสามารถกด inbox เข้าไปในแอดมินได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินเขาส่งตัวอย่างให้ดูนะครับผมอ่านชื่อไม่ออกนะครับตัวแรกเหมือน หมาหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะเมนเมนมาบอกผมด้วยนะครับติดตามมานานแต่เพิ่งฟังจริงจังครั้งนี้ขอบคุณมากเลยครับจะมีเวิร์กช็อปอีกไหมนะครับก็นะครับคือตอนนี้เราเราผมเสนอหัวข้อไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอทีมงานเข้าไปนะครับเซอร์เวต่างๆถ้าเกิดว่าอยากให้จัดเวิร์กช็อปนะครับทักแอดมินไปบอกว่าขอแบบอ่าแล้นลงชื่อไว้ก่อนได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับ าเป็นแก๊งฟิตทันฟอร์มด้วยกัน,นชวนมาเรียนเลยครับพี่หนาโอเคฮิต okay. ทำให้ทำท่านะครับแต่ต่อคุณภาพอะไรนะอันนี้ผมอ่านไม่ฮิตแต่ละท่าทำแบบคุณภาพทุกท่าไม่ให้หย่อนหรือทำช้าๆเลยถ้ามีโค้ชมาดูให้นะครับเคยออกกำลังกายตามคลิปช่วงโควิดเหมือนกันนะครับ ออก,กกำลังกายโซนสามเ่งเสียเสียกล้ามเนื้อจริงไหมไม่อะครับคือออก,กกำลังกายโซนไหนมันก็เสียกล้ามเนื้อได้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเรากินโปรตีนไม่พอนะครับอันนี้เป็นความเชื่อที่อ่มันไม่สมเหตุสมผลน,นะครับคือการออกกำลังกายทุกโซนอะมันทําได้หมดะนะครับแล้วก็จะจะเสียกล้ามเนื้อมันขึ้นอยู่กับตัวแปรอื่นด้วยเช่นแบบก,กินโปรตีนพอไหมด้วยนะครับเรียนกับฟ้าสายกินลูกชิ้นทอดอย่างสบายใจยอดเยี่ยมนะครับ หาบทความแอลคาไลนีนไม่เจอนะครับอันนี้เป็นนักเรียนในฟิตันฟอร์มหรือเปล่านะครับถ้าเป็นนักเรียนในฟิตันฟอร์มเดี๋ยวนะครับโพสต์ถามได้เลยนะครับบทความแอลคาไลนีน C, C L A นะครับอยากให้เวิร์กช็อปต่างจังหวัดบ้างมีนะครับตอนนี้คือมีแลนมาอยู่นะครับแต่ก็กำลังดูอยู่ว่าจังหวัดไหนคนเยอะอะไรแบบนี้นะครับอ่าโอเคคุณกวางทักมาบอกด้วยนะครับ ชอบฟังเรื่องเศรษฐกิจกักาบการออกกำลังกายขอบคุณมากเลยนะครับฟังไม่ติดต่อนะครับแต่ว่ารู้จักมานานแล้วนะครับเคยจะไปลองอาจจะเคยมาลองรง,งเรียนหรือเปล่านะครับคุณอัดนะครับมาครั้งแรกโอเคมาทุกคนครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยวผมกินนะครับไก่ปั่นแล้วก็นะครับวันนี้ก็ไปทำงานต่อแบ็กสตาร์ หัวเข่ามาสกอตแล้วเจ็บมีท่าอื่นเยอะมากเลยครับคุณแบ็กสตาร์นะครับไม่ต้องเล่นสกอตก็ได้นะครับแนะนําว่าหาท่าอื่นเล่นนะครับหรือถ้าไม่รู้เล่นท่าไหนก็สมัครเรียนกับเราได้นะครับเรามีคอร์สที่ช่วยเลือกท่าต่างๆให้นะครับชื่อคอร์สฟิตทม์ฟอร์มนะครับจะได้วิ่งโซนอื่นสัทีเบือ่อโซน2แล้วใช่นะครับหมูกรอบไม่ห้ามแอลกอฮอล์บ้างเล็กน้อยคุณเก๋เนี่ยผมจาได้คุณเก๋นเนค,เกคือคนที่สมัครเข้ามาแล้ว สมัครเข้ามาละครั้งแรกคุณก็ถามเรื่องเล่านะครับผมผมจำได้ว่าคุณถามเรื่องเล่าในไลฟ์แล้วผมก็ตอบคุณแล้วคุณก็เลยมาสมัครเรียนในฟิตทันฟอร์มใช่ไหมนะครับมาเชียงรายนะครับพ่อผมอยู่เชียงรายนะผมผมอยากไปเชียงรายมากนะครับโอเคมาทุกคนครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับอยู่ด้วยกันผมกินไก่ปั่นนะครับแล้วก็ไปทำงานต่อละนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้าวันศุกร์นะครับ10โมงครึ่งนะครับ อันนี้เป็นสเตล,ลีรสล้นจีอร่อยดีคิดว่ารอบหน้าเดี๋ยวสั่งเปลล็นรสลินจีอีกนะครับก็โอเคทุกคนเจอกันมาวันศุกร์นะครับ10โมงครึ่งเรื่องอะไรเดี๋ยวจะโพสตบอกอีกทีสวัสดีครับ